กัดหนักเลยกัดหนักเลยหัวจะขาดเอาปลาไม่ยอมครับโอ้เข่าหินไปแล้วโอ้กัดฟันตั้งกลับเลยดูครับม้วนม้วนเอาเลยเข้าไปอีกหินนึงอีกโอ้โหโอ้ครับผมวันนี้ก็มาที่ชายฝั่งแล้วครับก็มีคลื่นนิดหน่อยครับคลื่นเดินครับจุดตรงที่จุดที่น้ำตื้นก็ยังไม่มีคลื่นครับเดี๋ยวลองไปหาดูครับครับตอนนี้ก็น้ำลงไปเยอะครับมายืนอยู่หน้าแนวหินครับลองดูครับน่าจะมีปลาอยู่ครับแต่น้ำแห้งเยอะแล้วกันไม่รู้จะเจอตัวหรอครับผมผมก็ย้ายมาเดินมาถึงหน้าสุดท้ายที่เดิมครับก็เดี๋ยวลองเอาลิปโต้สีเหลืองลงไปก่อนครับผมคันก็คันลาคาร่าปังโกนะครับ PP 8.2.5 นะครับเดี๋ยวก็ผมจะมาครับคันตีระยะไกลครับอาจจะไม่ใช่สายนัดโดยตรงครับพอใช้ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับครับผมก็ตามแนวหินไปครับตามแนวหินเอาส่งเดียวไปดูครับหมายแรกครับเอาหินเลยโดนตัวแรกนะครับแต่กดเข้าหินครับไวจริงกดปลาเก่าครับโอ้ใส่กำลังครับขึ้นไปปลดก่อนครับผมปลาเก๋าครับไปตัวแรกครับก็ขึ้นมาครับไปโอเคครับพอใช้ได้ครับไม่ใหญ่มากครับเหลือเยอะแข็งเด็กครับทุกโต๊ะแล้วครับผมง่ายก็เหลือลาปลาโต๊ะนะครับทั้งโต๊ะครับพอได้เยอะครับเอาครับลุยต่อครับสักไม้สองไม้ครับขึ้นมาแรงอีกแล้วดูครับยืนจะไม่ติดแค่เนี่ยล้มไปนี่ได้แผลแน่นอนคงทรงตัวให้อยู่ครับอันตรายครับแล้วมองไม่เห็นแนวหินด้วยมีโอกาสที่ปลาจะกดเข้าหินได้ง่ายๆครับหน้าตอนนิดครับจะไม่ติดครับตัวแค่นี้ครับดูครับงัดกันซะโหต้องงัดโหดอย่างเดียวครับขานี่งงเลยครับไปนี่กดเข้าไปก่อนครับเอาครับกดเบ็ดเข้าเสร็จแล้วครับตัวนี้อาจจะมีแผลนิดหน่อยครับแต่ตัวยังเล็กเหลือเกิน
ล่อยเขาได้ครับปลาแข็งแรงครับหายแล้วครับไม่รู้ว่าโดนไซส์โตๆเข้าไปนี่จะงัดขึ้นหรือเปล่าขนาดตัวเล็กๆครับยังงงเลยครับโอ้กดกันหนักจริงๆครับเก๋าอันนี้แล้วข้างล่างเป็นหินทั้งนั้นครับต้องไวอย่างเดียวครับนะครับอากาศวันนี้ก็มืดครึ้มไปด้วยเมฆฝนครับฝนอย่างนี้ก็ไม่น่าอันตรายครับแต่ฝนลงอาจจะคลื่นอาจจะเบาลงนิดหน่อยครับอย่างนั้นก็ต้องลองตีหาดูต่อครับติดไหมวะบ้าเอ้ยโหติดอะไรไม่รู้ครับแข็งเลยหนูจะเอาเหยื่อได้เปล่าจบแล้วคลื่นแรงด้วยสรุปว่าติดเปลือกหอยครับก็เดินมาระเบิดหมายไปเรียบร้อยครับปลาคงไปหมดแล้วโอ้เราลองตีหาใกล้ๆดูครับกัดหนักเลยกัดหนักเลยหัวจะขาดเอาปลาไม่ยอมครับโอ้โหเข่าหินไปแล้วโอ้กัดปังจังกลับเลยดูครับม้วนมุดอ้าวแล้วเข้าไปอีกหินนึงอีกโอ้โหโอ้ขึ้นแรงด้วยอันตรายครับโอ้คราวนี้หลุดโอ้ไม่หลุดครับปลาอยู่ใต้หินแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วครับไหลโลครับโอ้โหเขาใหญ่ครับโอ้โหล้มล้มเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหติดนิดเดียวเองจะหลุดแรงไม่หลุดแรงไปครับเดี๋ยวปลาขึ้นไปเก็บที่ฟังก่อนนี่นะครับก็เป็นปลาเก่าไซส์หัวปีกตวงครับโอเคครับตรงลงไปมุดกันเลยดีครับไม่เอาเหยื่อไปโอ้ลงไปเอาทันก่อนตัดเข้าเต็มๆดีครับเด็กเฉียวนอกมันปลาอีกตัวหนึ่งนี่ครับส่วนอันนี้ครับโดนหินกัดไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหได้แผลเลยเดี๋ยวถ่ายรูปปลาก่อนปลาเก่าครับกับปลาคือสำหรับขนาด5เซนนะครับไหลก็โอเคครับบิ๊กเบิ้มครับไหลได้ครับแรงแรงครับตอนนี้ก็มีฝนปล่อยลงมานิดหน่อยครับรอดูอาการครับถ้าตกหนักเดี๋ยวหลบฝนปล่อยครับถ้าหลบฝนปุ๊บน้ำจะขึ้นสูงนะครับแล้วก็คืนอาจจะแรงครับตีไม่ได้ครับผมต้องกลับอีกแล้วครับนี่ก็ไปล้างแผลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าแทบไม่คุ้มครับแต่ยังดีครับเข้าไม่ลึกครับแค่ตะขาดตลอดตลอดครับโอ้แสบนิดหน่อยครับไปครับเดี๋ยวลงไปดูต่อยสักพักครับยังพอตีได้ครับเอาละฝนลงเริ่มลงหนาเม็ดครับเดี๋ยวยังไงดีเดี๋ยวหลบฝนก่อนแล้วกันนะครับโอ้ขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นแนวร็อกอินชอเกมเลยครับต้องยืนให้ติดครับยืนให้ติดหินครับต้องล้มไปนี่ได้แผลแน่นอนลอกเลิกไปหมดนะครับดูน้ำเค็มเข้าเอาดูกันต่อครับครับเดินต้องค่อยๆเดินครับยืนต้องยืนหินหาหินยืนให้มันมั่นเลยครับแล้วก็เหลี่ยมดีๆครับผมที่ปลาเราสู้กับปลาได้ครับไม่งั้นปลากดเข้าหินไปนี่เอาเหยื่อยากแน่นอนขึ้นแรงครับขึ้นสูงอันนี้ก็ยังไม่มีตัวติดชินแล้วเนี่ยโอ้ยืนเกือบไม่ขึ้นอ
ไอ้เหี้ยจะล้มเอาเดี๋ยวลูกนี้ออกไปจะล้มครับเจอลูกนี้เข้าไปไปครับถอยครับอยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวมือถลอกเนี่ยครับก็คงต้องยอมแพ้ไปเท่านี้ครับแต่ปลาเก๋าได้ตัวสองตัวครับโอ้เมื่อกี้ก็เกือบล้มหน้าขมำไปเลยครับนี่ครับขึ้นแรงเงี้ยว่ายืนไม่ได้ครับเดี๋ยวตัวไปกระแทกหินแล้วบาดอีกโอ้โหเมื่อกี้วันนี้ก็โดนไปทิ้งแล้วนะครับร้อยครับโอเคครับเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับดูครับทางกลับครับข้างล่างก็ขึ้นแรงครับซับของเปียกหมดข้างบนก็หินครับแล้วฝนปล่อยๆเปียกๆอย่างนี้นี่โอ้โหหินอย่างลื่นเลยครับเดินต้องระวังสุดๆแล้วครับครับเดินทางกลับก่อนงัดครับเก่าเล็กครับเก่าเล็กเล่นไว้ก่อนอันนี้เกินลึกอีกแล้วต้องกดเบรกเข้าก่อนครับนี่ครับตอนนี้ครับก็ได้ปลากลับไปกินครับนิดหน่อยครับจำนวน2หน่วยครับไซส์งามๆครับกลับไปทำเป็นเมนูครับโอเคครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับดูครับคลื่นโตจริงครับแต่ละลูกแต่ละลูกนะ